วันนี้นะครับผมกำลังเล่น Minecraft กันนะครับแต่ว่า Minecraft ในวันนี้นะครับผมคือเราจะทดสอบคนนะครับใน Server ของ Jupicraft นะครับผมว่าคนไหนเป็นคนดีนะครับผมจะให้ของเขานะส่วนคนไหนเป็นคนที่ไม่ดีนะฮะในการฆ่าคนอื่นนะครับผมมั่วซั่วด้วยการถึงคนหนึ่งกว่าชิปให้ก็ยังฆ่าแบบเลือดเย็นนะครับเราจะทำการพระเจ้าลงโทษเขานะครับไอ้กูนี่แหละคนไม่ดีของจริงโอเคไปดูเขาเป็นยังไงในคลิปนี้ไปดูกันเลยฮะไอ้ไก่วันนี้ไก่เอาล่ะวันนี้เราจะเล่นสิ่งที่เรียกว่า Battle Royale ใน Server ของ Jupicraft นะก็คือไม่ได้แต่ Jupicraft มาโคตรนานนะไก่นะเอาล่ะก่อนอื่นนะตอนนี้คือเราอยู่ในแมปที่มันเป็นแมปใหม่ของ Jupicraft เลยจะมาแนะนำก่อนว่าแมปนี้มันคือแมปซอมบี้ซึ่งจะมีปกติ Battle Royale คือเราต้องฆ่าใช่มั้ยแต่รอบนี้จะมีซอมบี้มาสู้ด้วยนะเอาล่ะแต่ว่าการที่เราจะเล่นในรอบนี้อันนี้ผมแบบไปเล่นบททดสอบไงคือวันนี้เราจะลองดูคนใจดีนะไก่คือแบบว่าถ้าสมมุติอ่ะแบบกูกับมึงอ่ะเดินไปไม่มีชุดเกราะแล้วถ้าเกิดเจอใครอ่ะที่เค้าแบบเค้าเรียกอะไรนะเจอใครที่เค้าแบบว่าเค้าให้ของเราอะไรอย่างเงี้ยไก่เราจะแบบให้ของก็คือพิเศษเท่าเลยปลายกายกดสปาวทัสปาวทุกคนปลาออกรอบนี้ไปออกอีกรอบไปกลับกลับโอเคครับแม่โอเคเดี๋ยวเรากดเข้าไปอีกรอบนึงนะฮะตามมากดตรงเราจะเล่นเป็นอะไรดิคลาสสิกก่อนแล้วกันเนาะคลาสสิกก่อนไปครับซึ่งในวันนี้เราได้รับการร่วมมือจากแอดมินเซิร์ฟเวอร์จูปิคาร์ฟนะครับผมก็เป็นของมังนะครับในสุดมังก็ตอบแล้วผมรู้สึกผมภูมิใจมากเลยโอเคครับตอนนี้เราได้ทำการลงมาแล้วฮะอันนี้ผมเป็นแบทเทิลรอยัลปกติก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทำการให้แอดมังนะครับผมแอดมังเอาอุปกรณ์มาให้ผมนะครับแอดมังผมขออุปกรณ์ในแอดไม่ได้อุปกรณ์ผมอยากได้อุปกรณ์เนี่ยผมจะได้อุปกรณ์แม่ผมต้องแบบทำการแบบทดสอบจิตใจของผู้เล่นที่นี่นะฮะว่าผู้เล่นที่นี่เป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมได้อุปกรณ์แล้วตอนนี้อุปกรณ์โอเคเดี๋ยวผมจะทำการเดินแบบไม่มีขอนะครับเราจะลองดูกันนะฮะเราต้องไปหาผู้เล่นปกติเลยเฮ้ยมีนั่นด้วยอ่ะมีแบบนี่ทางนี้ผมคิดว่าผมต้องเจออุปกรณ์ชัวร์อุปกรณ์ดูด้วยว่าเด็กคนไหนเขาจะแบบใจดีกับผมเออผมจะไม่วิ่งแล้วกันนะตอนนี้PVPเปิดแล้วนะฮะจะดูว่าเด็กคนไหนเขาไล่ผมบ้างเอ้ยเดี๋ยวฟอร์แกตามไปดิเดี๋ยวกูจะไปหาคนที่มีอยู่ที่ไม่ได้อยู่ใน Discord เอาละเจอพี่ด้วยเอ้ยลองวิ่งไปดูลองวิ่งไปดูทันไหมครับทันครับผมเอาละวิ่งไปทางนี้ฮะผมว่าบ้านไม้หลังนี้ต้องมีคนอ่ะจะทำการวิ่งแบบโง่ๆไปแล้วกันเฮ้ยอันนี้บันไซส์สมบุกคนไอ้กายไก่มึงวิ่งไปดิวิ่งไปเลยเดี๋ยวกูเกมหมดเดี๋ยวกูเกมหมดบินตามวิ่งไปเลยดูว่าใครจะตีขอชุดเกาะไก่ขอชุดเกาะแล้วกดย่อใส่เขากดย่อใส่เขาเอ้ยกดแล้วกดย่อใส่เขาเว้ยแบบเจอใครก็กดย่อใส่ไก่เออนั่นแหละโอเคครับเดี๋ยวคราวนี้ผมจะให้กายวิ่งไปนะครับผมต้นเน็ตปาร์ตี้หน่อยต้นเน็ตให้ร้อนไม่เป็นไรครับกดตามมาเถอะนะกูขี้เกียจเอาละตอนนี้นะฮะไอ้กายวิ่งตอนนี้ผมจะให้แบบเนี่ยเป็นเด็กทดสอบสังคมเว้ยทดสอบสังคมคนเกียจคำนี้เลยทดสอบไม่ใช่ทดสอบสังคมที่คนเฟคกูไม่เข้าใจสอบทำไมเอาละกายวิ่งไปกายวิ่งไปแบบก่อนไปเดินไปข้างหน้าต่อเอ้ยเดี๋ยวบ้านเนาะใครต่างกันหนีโอ้ยทำไมสตาร์ฟไม่ฆ่ารวยจังวะไม่เข้าใจไปกายวิ่งกายวิ่งไปกายวิ่งไปคนหาคนไม่ไหวแล้วแหลกจังเลยแหลกเหรอไลฟ์สตรีมแหลกเหรอพี่ดูไลฟ์สตรีมให้หน่อยดิมันแหลกปะไอ้พี่อะไรเจอหมาวะเฮ้ยหมาเฮ้ยหมาตีมาป่าตีมาดูเฮ้ยกดย่อวะเฮ้ยก็ยังไม่แหลกนะหมากดย่อครับหมากดย่อแหลกสุดๆใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไปจัดการให้เอาล่ะหมากดย่อเอาล่ะพระเจ้ามาแล้วไอ้หมาเอาอุปกรณ์ไว้เออแหลกใช่อ๋อดูไม่ชัดเอาหมาไม่อุปกรณ์หรอหมาไม่เอาอะหมาไม่อุปกรณ์โอ้โหผิดหวังไม่เป็นไรกลายไปหาคนอื่นไปหาต่อเฮ้ยเขาบอกว่าโนคอสทีมเว้ยโนคอสทีมเว้ยนี่ไงคือว่าประกาศเรื่องประกาศอยู่คอสทีมคือแบนนะครับมาขอทีมแบนกายอยากขอทีมนะกายนะแต่ว่าแค่ไปกดย่อๆใส่เขาเฉยแบบเหมือนทดสอบเออทดสอบใจกายมึงอย่าเล่นน่ะไหนบุตรพี่ไม่ได้บอกพิกัดมาเอาพิกัดมาบอกพิกัดมาส่งมาแล้วแชทไหมโอ้โหประกาศอย่างนี้ประกาศให้โลกรู้เลยว่ะประกาศอย่างนี้เฮ้ยแถวนี้มีแถวนี้มีชุดเกราะเพชรตีกันอยู่เดี๋ยวรอดูก่อนใครชนะผมไปกดย่อใส่กดชิปโอ้ยหนีว่ะเอ้าเอาตอนแรกมันจะฆ่ามึงอะตอนแรกมันจะฆ่ามึงอะกายถึงเวลาที่เราต้องล้างแค้นแล้วก่อนให้คนไหนฆ่ามึงคนนี้ใช่ไหมไก่แม่คนจบไปเอาละเดี๋ยวพระเจ้าจัดการให้นะลาก่อนถึงเวลาพระเจ้าลงโทษเดินผ่านหน้ามึงเลยเฮ้ยกดจ่อกดจ่อกายกดจ่อกดจ่อกายกดจ่อเออย่อวะย่อเอ้ยพระเจ้าให้ของเอาของพระเจ้าไปของจะพระเจ้าไปนี่เอาเฮียพระเจ้าวางกล่องไม่ได้พระเจ้าไม่อยู่พอดีเอาเฮียนี่ไปไปดื้อเดี๋ยวพระเจ้าไปพระเจ้าให้ของไปนี่พระเจ้าให้ของมึงแหละเอาของไปเลยลากก่อนมันมีไอ้สัตว์ไปหนึ่งจบแล้วเสียใจไม่ดีไปพี่ซีลิกเฮ้ยเอาเออตีแล้วโอ้โหเขาทำตามพระเจ้าแล้วพระเจ้ากำลังโอ้เขาช่วยเหลือลูกศิษย์เจ้าแม่เหลือสองครับพี่สตรีมแหลกครับอ๋อสตรีมแหลกมันอย่าไปรับอย่าไปยุ่งแม่งเลยฮะเล่นเกมเออเข้ามาในเกมเลยใช้สตรีมแหลกเข้ามาในเซิร์ฟเลยเชื่อผมดีกว่าพี่เมย์ปะทองไหมผมแหลกไอผมจะตายมากนะเฮ้ยได้เอาไปเลยอุปกรณ์จากพระเจ้าแอปเปิลทองเอาลูกเดียวขออุปกรณ์ด้วยไม่มีครับขอด้วยไม่มีอุปกรณ์ครับที่นี่ไม่มีอุปกรณ์อยากได้อาหารไม่ไหวแล้วโอเคเดี๋ยวผมค่อยลงไปดีเด่นแล้วกันนะขอจบคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวผมลงไปขออาหารไม่ไหวแล้วเฮ้ยไอ้ลูกศิษย์พระเจ้าเอาอุปกรณ์ให้คุณไอซ์สลันยูสิขออาหารโอเคเดี๋ยวผมไปหาไอ้เบนเดียวไอ้เบนเอาชุดเกาะออกชุดเกาะมาเลยเฮ้ยชุดเกาะออกเอาให้หมดเออไปทดสอบไปเดี๋ยวตอนนี้ผมจะให้ลูกศิษย์ผมนะครับไปทดสอบคอมนะฮะเดี๋ยวผมจะทำการกีฬาเรียกว่า
similarity นะฮะเพื่อเป็นการร่องหนตัวเองนะจ๊ะโอเคเอ้ยมีใครหาแต่ว่าไม่เห็นมีคนเลยคนหาหมดเลยว่ะหาคนที่ไปหาไปดิแล้วกูมีโล่ด้วยเหรอไม่เจอคนเลยเบนขึ้นเสาดิขึ้นเสาแล้วลู่เสาไปเออลู่เสาแล้วลู่ไปกลางลู่ไปกลางกูไม่รู้อ่ะลู่ไปไปเออทั้งนั้นแหละไปแถวนี้ไม่ต้องรอการระเบิดแถวนี้นะครับเอ้ยมีคนเบนมีคนอยู่บนบ้านเอาเลยเบนเอาละถึงเวลาที่ต้องทำตามสิ่งที่พระเจ้าต้องการโอ้เฮียสตาร์จะตายหาแล้วเฮ้ยไม่ช่วยไปทดสอบทำภารกิจมึงให้เสร็จเบนโง่จริงเลยเฮียกูอยู่ข้างบนบ้านไงบ้าเปล่าข้างบนก็เดินไปข้างบนมึงก็เจอเลยเอาอย่างนั้นเลยเออมึงพึ่งบันไดก็มีมันก็ได้เฮียเบนมันไม่ฆ่ามึงกับเบนไอ้เฮียเนี่ยมันรู้ทันหรือเปล่าเนี่ยแม่มึงรอตีกันทีนึงต่อยเข้ามาดิต่อยเข้ามาดิเฮ้ยมันให้ของมามึงอะมันให้ของกับมึงกับเบนพระเจ้ามาแล้วเอาละเอาของพระเจ้าไปของจากพลังพระเจ้าไปโง่เอาไปเลยขึ้นนี่กันพี่ไอ้แน่เอาละถึงเวลาของจากพระเจ้าไปแล้วขอบคุณพระเจ้าด้วยลาก่อนเอาละเบนต่อไปก็ใช้ชีวิตของตัวเองให้เต็มที่แล้วกันนะบายแล้วตอนนี้ครับมาซัมบี้ครับผมฆ่าพีคิลเลอร์ไปแล้วนะฮะโอ้โหพีคิลเลอร์นี่เสียดายนะครับเสียชีวิตในรวดเร็วก็เรียกว่าเสียชีวิตในหน้าที่การที่จะปลดเดิมมาใช่เสียชีวิตหน้าที่ชิบหายแล้วหมดเดิมมาแล้ววี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 นี่นี่นี่โอเคเพื่อนใครเพื่อนเหรอใครบ้างกันไปดูเพื่อนเราหายไปแล้วพี่เฮ้ยนี่อันนี้เฮ้ย PVM พี่ไอไปทดสอบไปนี่ดิทดสอบไปนี่ดิคนไหน PVM ทางซ้ายพี่ถอดชุดก่อนทิ้งหมดเลยถอดให้หมดเลยทางไหนทางซ้ายบ้านซ้ายวิ่งตรงไปตรงไปเดี๋ยวก็เจอคนนึงเอ้ยชิบหายแล้วมีป่ะคนนี้ป่ะนี่ไงจะกันอยู่เป็นล้านเลยเราดูที่เขาจะตีพี่เปล่าแต่กดชิปใส่เขาเฮ้ยกดชิปนี่กดชิปทำเป็นคนโง่ไม่มีของทำเป็นคนโง่ดิกดชิปเขาเอ้ยคนนี้เป็นคนดีเอาไปเลยเอาไปทอง20ลูกลาก่อนนะหนุ่มพระเจ้าไปแล้วเอ้ยยายถามด้วยว่าเริ่มมาไล่ฆ่ากันแล้วเอ้ยมาไล่ฆ่ากันแล้วพี่ไม่ใช่คนดีเขาไม่ใช่คนดีคนไหนไม่ใช่คนดีพี่เวมเฮ้ยมันเป็นการตอนนี้มันตัวแซดตัวแซดไม่ใช่คนดีตัวแซดไม่ใช่คนดีไม่นะตัวแซดไม่ใช่คนดีเหรอเอาดีไปเอาไปเลยของขวัญจากพระเจ้าว่าต้องทำการให้ตรงนี้มารีบจบลงขึ้นได้นะฮะผมต้องทำการช่วยเหลือคนดีนะครับผมที่เขาทำการตอนนี้คนดีมี2คนนะครับวาซามินะครับกับ PVM นะครับแต่ ZVN เนี่ยรู้สึกว่าเขาได้ทำการฆ่าลูกศิษย์ของเราไปหลายคนนะฮะเราต้องทำการชำระบาปไปเป็นลมไปแล้วเหรอไปเป็นตายไปแล้วผิดหวังว่ะเฮ้ยยังเหลือคนอีกเหรอเนี่ยใครอีกอะเหลือสตาฟกับไอ้นั่นอะม่อนใจเกเรไม่รู้หายไปไหนนะฮะน่าจะอยู่ใต้ดินตั้งชื่อม่อนใจเกเรม่อนใจเกเรน่าจะอยู่ใต้ดินจากที่คิดไว้ใช่ไหมเบนไม่รู้อ่ะกูเห็นม่อนใจเกเรหายคุณลงได้ในบ้านเจ๊ในบ้านช่วยจัดการคนเร็วไปแล้ววะวาซาบิบอกเออเป็นคนดีหรือคนเลวว่าเราอ่ะฮะเป็นคนดีหรือคนเลวเอานี่ไปม่อนใจเกเรนี่คือภารกิจที่มึงจะต้องจัดการช่วยโลกไปนี้ไว้ช่วยโลกไปม่อนมันภารกิจที่มึงต้องช่วยโลกไปนี้ไว้แอบพี่เราเป็นแค่ลูกศิษย์หน้างูก็อยู่ในนี้คนนั้นลูกศิษย์หน้างูได้นะเฮ้ยอยู่ข้างบนนั้นปะแอดมินนี่ใช่ไหมสตาร์ฟเลยช่วยโลกไปดีไว้เร็วหน้าบนสตาร์ฟอยู่เฮ้ยสตาร์ฟอยู่หน้าบนเฮ้ยโอเคคนนี้แม่งแอบอันเดียวหรือเปล่าม่อนเนี่ยไอ้ม่อนแอบอันเดียวเลยเฮ้ยฆ่ากันได้เลยฆ่าได้เหรอเออฆ่ากันเลยจัดไปฆ่ากันเลยนี่โอ้โหไอ้กายโอ้โหผิดหวังผิดหวังกายผิดหวังเคไอ้ม่อนใจเกเรนี่มันกำลังช่วยโลกไปนี้ไว้จริงด้วยมันใช้ความสามารถคริปเปิลของเขานะครับในการช่วยโลกไปนี้เอาไว้นะฮะไม่รู้ว่าช่วยหรือทำลายโลกนะฮะเฮ้ยรีบฆ่ากันได้แล้วได้เลยโอ้โนกินยากันยายโถ่ยนี่ครับไฟสั้นหนึ่งมาแล้วครับไฟสั้นหนึ่งมาแล้วครับแน่มังกรนี่คือเอามาทำไมกูยังไม่เห็นมันช่วยมันช่วยตีใครเลยเขาเป็นพ็อปนี่ไงมันช่วยแล้วช่วยหลายบ้านช่วยหนึ่งโฉบเขียวให้ตายครับโดนมาสบีฆ่าไปเรียบร้อยนะฮะแอดมินนี่ก็สตาร์ก็อยู่บนข้างบนอยู่เหมือนเดิมนะฮะไม่ได้ทำอะไรอรับผมอยู่ข้างบนสตาร์ไม่ใช่คนดีสตาร์เป็นคนเลวกูเป็นพระเจ้าและกูเป็นพ่อมึงด้วยเอ้ามังกรบินใครไปเนี่ยมังกรมาสบีไปครับผมตกมาไม่ตายฮะแต่เลือดรีเมนนิ่งกับเลือดรีเมนนิ่งกับเลือดม่อนใจเกเรนี่น้อยมากนะครับ PVM กับบาซาบีนั่นจะเลือดเยอะมากเลยดูดิจากการให้ดูเลือดแม่งแบบโอพีแกดอะเฟื่องฟูวีโลอ้าวกลับมาแล้วอยู่ดีๆที่เฟื่องฟูมากนะฮะว้าวเออสึกคนดีมาท้ากันว่ะเขาจะเป็นคนดีที่แท้จริงนี่ขนาดกูปลายายสแตนด์เมส2เนี่ยมันยังไม่แน่นเลยมันฮิวทันนั้นอะไอ้มึงตายไปแล้วตอนนี้มึงไปแล้วเอ้ามีคนตายในที่สุดก็มาซามิเป็นคนชนะเว้ยตอนนี้เหลือแค่มาซามิกับนี่แล้วมาซามิกับเหลือแค่มาซามิกับม่อนใจเกเรเอาละม่อนใจเกเรกูจะให้ของไปนะเอาเชียร์นี่ไปอันนึงขอให้โชคดีม่อนไอเชียร์นี่มาแล้วมันมาแล้วไอเชียร์นี่มาแล้วไปนะม่อนความเท่าเทียมเอาเนี่ยเอาไอยาสเต็งไปไม่นะม่อนมึงโดนชนะม่อนเชื่อกูมั่นใจตัวมึงก็ม่อนนะม่อนเริ่มไม่ลดอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวมันสงครามเริ่มไม่ลดเดี๋ยวอะไรฮะเรามีสิ่งทำให้เลือดคุณลดได้นั่นคือยาโจมตีแบบม่อนจะตายแล้ว
เรียบร้อยเอากูเป็นคนฆ่าแล้วเนี่ยตามมาสิสองเอาลงวาซาบิหมดเวลาเลยแล้วเหรอนะในที่สุดนายผู้ชนะวาซาบิสิ่งที่นายต้องการคืออะไรเดี๋ยวเราบอกสิ่งที่มึงต้องการมาสิเอาล่ะนายต้องการอะไรวาซาบิฆ่าผมไอ้ควายเจตจำนงมึงชัดเจนเอาล่ะเอาบอลเลตมาเดี๋ยวกูโอนตังค์ให้แล้วกันนะเอาไปเลยวาซาบิ30บาทพอเพราะว่ามันเล่นแป๊บเดียวแป๊บเดียวเหรอเนี่ยแป๊บเดียวนะ10นาทีเองเออเฮ้ยเขาส่งเบอร์ให้แล้วเอาไปเลย30บาทกูมีให้แค่นี้แหละเอาไปเลยวาซาบิ30บาทจัดไปน่ะในที่สุดเกมแรกก็จบไปทำให้เราค้นหาคนดีได้นะฮะผมเป็นผู้ชนะเหมือนเดิมเพราะกูชนะตลอดแค่นั่นแหละคำตอบเอาล่ะในรอบที่2ทดสอบสังคมเริ่มได้เอาระมังผมขอพลังพิเศษหน่อยแล้วกันนะแต่ไม่ต้องให้ผมก็ได้ผมเก่งถ้าผมรอดอะนะแต่ผมไม่น่ารอดเพราะฉะนั้นเอาพลังพิเศษมาเถอะมังเอาล่ะในวันนี้นะครับผมจะเอาพลังพิเศษผมเนี่ยมาทำการช่วยเหลือคนรอบที่2นะฮะพลังพิเศษจากแอดมินมังมังเฮลมีมังโอ้ยนะรอบนี้รู้สึกว่าแอดมินน่าจะไม่ให้พลังพิเศษผมแล้วไม่เป็นไรผมน่าจะฆ่าเขาได้มังโอ้ไม่นะทุกคนตอนนี้มังไม่ได้ให้พลังผมมาผมกลายเป็นคนธรรมดาแล้วแต่ผมว่าผมหวังว่าผมน่าจะมีพลังพิเศษโอ้มังให้ผมแล้วเอาล่ะทุกคนวันนี้ถึงเวลาข่อยคว้าหาคนดีภาคที่2แล้วคนดีรอบนี้ผมจะต้องเอาไอ้กายพิกัดอยู่ไหนไม่มึงบอกมาว่าอยู่แถวไหนอยู่แถวเมืองเลยพี่ข้างหลังเมืองหลังเมืองใช่ไหมตรงใกล้มึงมีบ้านสีอะไรบ้านสีเขียวผมอยู่บนต้นไม้ครับวันนี้นะครับเราจะต้องทำการให้กายนะครับเหมือนเดิมนะฮะเป็นคนทดสอบสังคมนะครับผมมากายถึงเวลาลงไปข้างล่างแล้วกายแล้วก็ไปทำตัวงงๆซะดูซิว่าจะมีคนมาฆ่ามึงหรือเปล่านะกายนะไปผมต้องกินยาให้ตัวเหมือนเดิมนะครับเพื่อเป็นการรอกเรียนเรียบเขานะเนียบเนียนตัวนะครับเพื่อไม่ให้ใครรู้เอาล่ะเดี๋ยวเราทำการรอนะฮะดูซิว่าในนี้จะมีคนดีแล้วลงเลยไหมว่าจะมีแหละเฮ้ยบ้านไปกดชี้เซฟมันไปกดชี้เซฟมันกดชี้เซฟมันเอาล่ะเอาล่ะรู้สึกว่าเขาจะเป็นคนดีไม่ไกลในความคิดคนดีเหรอเอาไปเลยเอาเป็นทองงูสองอันเพื่อของจะไม่เฟ้อกันไปกูเกลียดให้พวกตีกันตายตอนจบไปโชคดีไอ้หนุ่มไปกลายไปได้แล้วเฮ้ยไม่เอาคนนี้คนเดิมไม่เอาคนนี้กดชี้เซฟเอ้ยนี่โอ้ยโอ้ยนี่เป็นคนดีแม่เขาเป็นคนดีโอ้ของไปเลยเป็นทอง2อันเพื่อไผ่มันไม่เฟ้อเกินไปไปกายไปหาคนหนึ่งไปอ้าวไอ้นี่เป็นไรเนี่ยไม่มีอะไรทำนั่งกระโดดเล่นอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปคุยกับมันไกลไปคุยกับมันเฮ้ยคนนี้บีบุกโลกโอ้ไอ้หมาตัดพยายามเดี๋ยวผมต้องทำการจัดการซอมบี้ก่อนนะฮะเพราะตอนนี้รู้สึกว่าคนได้ต้องหนีซอมบี้มากกว่าที่เราต้องมาเจอคนดีแล้วนะกายอย่าเพิ่งตายกายกูกันซอมบี้ให้กันให้กายกันให้ละหนีไปก่อนหนีไปหาบล็อกเลยไหนเข้าบ้านไหนอุ้ยที่มันทำบ้านไหนวะบ้านสีแดงใช่ไหมโอเคแป๊บนึงกำลังไปอะไรเบนวนรอบบ้านเอาไปกายหลบตีแล้วตีกันเดินแล้วไอ้กายนี่ไปดิจะได้กันตายกินแล้วก็มีพลังเลยกายเอาไปนี่อยู่ไหนนี่โยละกินเลยเอ้าน่าโง่มีไหมเบนมึงเห็นคนไหนตายไหมCCR มันโดนเอ็นเดอร์ไดรอนแดกว่ะเดี๋ยวมันฆ่าตัวตายกูไม่เห็นอ่ะโอ้ตายฟรี CCR คุณมองไม่เห็นลาก่อนไอ้จ๊อบฆ่าคนไอ้จ๊อบฆ่าคนไอ้เหี้ยไอ้ตู่เป็นคนเร็วเออเกมก็เร็วตัวนี้ชีวิตจริงก็เร็วเอาล่ะใครจะยอมตายก่อนครับใครยอมตายก่อนเพื่อนครับผมจะดูตรงมุมสูงนะฮะเพื่อจะมองเห็นทุกทิวทัศน์นะครับดูซิว่าจะมีคนไหนยอมตายก่อนนะครับคนไหนตายก่อนพิมพ์เลยที่ผมฆ่าทันทีให้เลยคนไหนยอมตายก่อนเพื่อนๆบ้างครับเพื่อนชนะเกมบ้างครับคนไหนยอมตายก่อนครับพิมพ์มาเลยครับพิมพ์ในไหนยอมตายก่อนเลยซีโร่ใช่ไหมซีโร่ไหนซีโร่ตายครับคนไหนยอมตายก่อนนี่ครับคนไหนยอมตายก่อนเดี๋ยวผมจะฆ่าให้ทันทีเลยฮะคนไหนยอมตายก่อนบ้างครับคนไหนยอมตายก่อนครับพิมพ์มาเลยครับเดี๋ยวฆ่าให้คนไหนครับคนไหนยอมตายเพื่อนบ้างฮะเรารับทุกคนนะครับตอนนี้มีซีโร่แล้วจดไว้ไหนโอ้มีคนตายออกกูไปฆ่าคนเอาละลาก่อนไอ้หนุ่มยอมตายก่อนไหมเราอ่ะนันทายอมนันทพันยอมตายก่อนไหมโอเคครับตอนนี้ PVM เมื่อกี้คุยสั่งก็ตายแล้วนะฮะไม่เฮ้ยไม่วะเอาวะพีคิลเลอร์อ่ะพีคิลเลอร์ยอมตายก่อนไหมเพื่อให้เพื่อนชนะยอมตายก่อนไหมครับยอมไหมครับไม่วะเซเจียนอ่ะมาถามเซเจียนก่อนนะฮะยอมตายก่อนไหมเพื่อนชนะตายก่อนขอให้มอดอัพเซิร์ฟได้ไหมโอ้เป็นคนนายเป็นคนดีนั่นเนี่ยแต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกนะเซิร์ฟมันโง่ลาก่อนเซเจียนโอเคครับตอนนี้เหลือแค่2คนแล้วนะครับคือพีคิลเลอร์ครับตัวคนที่ตายก่อนนะครับผมสิ่งนี้ที่ผมอยากจะสอนแล้วนะฮะโลกใบนี้คนดีอยู่ยากไอสัตว์จะเป็นคนดีถ้าเพื่อเสียสละให้คนอื่นลากก่อนไอพวกโง่ตายไปซะอย่าเสียสละชีวิตตัวเองให้คนอื่นเลยนะชีวิตตัวเองรักตัวเองเถอะเพราะฉะนั้นก็เป็นการเรียนรู้นะฮะเราไม่ให้อะไรคนที่ตายก่อนนะครับฟาดคอไปเองแล้วกันนะฮะต่อไปถึงเวลาแย่งชิงแล้วใครดีใครได้30วอฆ่ากันเลยใครดีใครได้ฆ่ากันเลยอะไรแบบก็เลยว่าคนที่ตายก่อนหรือเสียสละนะก็ฝาดคอไปเลยกันนะลาก่อนไม่ได้เฮียอะไรเงี้ยนะพูดกระดิกตีสักเอาโอเคครับสรุปก็คือนันทพัฒน์ชนะนะครับพีคิลเลอร์โดนมังกรแดกไปแล้วนะฮะวู้ในสุดนันทพัฒน์ครับนายเป็นคนดีที่รู้วิธีการใช้ชีวิตบนโลกอันโหดร้ายใบนี้นายจะได้รับเงิน30บาทไปเอาไปแดกขนมเล่นบนโลกอันโหดร้ายนี้ซะโอเคครับในสุดนันทพัฒน์เป็นคนชนะนะครับในครั้งนี้นะครับผมนันทพัฒน์เอาบัญชีมาเลยได้เลยนันทพัฒน์เอาไปเลยนันทพัฒน์ไปเลย30บาทกับสิ่งที่นายได้เจอกับโลกใบนี้ส่วนคนไหนที่ตายก่อนนะครับถือว่าฟาดคอนะครับพวกมึงเป็นคนดีเกินไปอะโลกใบนี้มันโหดร้ายลาก่อนนันทพัฒน์โอเคคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะฮะบาย